วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับในรอบที่แล้วผมได้รีวิวหูฟัง One More Comfort Buds ไปให้ได้ชมกันนะครับซึ่งหูฟังตัวนั้นเสียงค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับแบรนด์ One More กันก่อนนะครับ One More ได้เจโชมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ทั้งเขายังดำรงตำแหน่ง CCO ของทาง One More อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีนักออกแบบเสียงที่เชี่ยวชาญที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ถึง4ปีนั่นก็คือลูก้าชาวอิตาลีนะครับซึ่งลูก้านั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับแต่งเสียงเป็นอย่างมากดังนั้นจึงทำให้หูฟังของ One More นั้นมีคุณภาพเสียงที่ดีนะครับนอกจากนี้ครับหูฟัง One More นั้นยังได้รางวัลต่างๆมากมายนะครับซึ่งเป็นการการันตีได้ว่าหูฟัง One More นั้นมีการดีไซน์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับมาในรอบนี้ครับมีการอัปเกรดรุ่นใหม่ขึ้นมาในรุ่น One More Comfort Buds แต่เป็นรุ่นโปรนะครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยรุ่นก่อนหน้าจะเป็นหูฟังแบบ Earbudsที่เป็นกึ่งอินเอียร์แต่ว่าในรอบนี้หูฟังรุ่น Comfort Buds Pro ตัวนี้นะครับจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์และที่สำคัญคือมาพร้อมระบบการตัดเสียงหลายโหมดมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปไฮไลท์หลักๆให้ได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าในกล่องนี้ครับหูฟัง One More Comfort Buds Pro มีอะไรบ้างOne More Comfort Buds ในรอบนี้นะครับตัวกล่องในรุ่น Pro จะมีขนาดใหญ่กว่ารุ่นก่อนหน้านะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องนั้นจะประกอบไปด้วยหูฟังแล้วก็เคสชาร์จนะครับตัวกล่องของเคสชาร์จเองจะมาพร้อมพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จครับอุปกรณ์ชิ้นต่อมาจะเป็นสาย USB-C นะครับสำหรับการชาร์จหูฟังรุ่นนี้ครับจะมาพร้อม Ear Tip ที่มีให้เลือกสูงสุดถึง4ขนาดครับผมอุปกรณ์ต่อมาจะเป็นถุงสำหรับใส่หูฟังครับเพื่อความสะดวกในการพกพาต่อมาครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วก็ใบการรับประกันสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือแนะนำการใช้งานนะครับหลังจากที่เราแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมเรามาดูตัวอุปกรณ์ของหูฟัง One More Comfort Buds Pro กันก่อนนะครับผมอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับหากเราลองเปรียบเทียบกับ Comfort Buds ในรุ่นก่อนหน้านะครับขนาดจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับ Comfort Buds ในเวอร์ชันแรกนั้นจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับใน Comfort Buds Pro นั้นตัวกล่องเองจะมาพร้อมสีด้านนะครับแต่ว่าใน Comfort Buds ธรรมดานั้นจะเป็นแบบสีมันวาวนะครับทั้ง2สีเลยทั้งสีขาวแล้วก็สีดำนะครับเคสชาร์จนะครับด้านหลังจะมีพอร์ต USB-C มาให้นะครับซึ่งเคี่ยวพอร์ตของ USB-C นั้นจะมีสีแดงออกมานะครับส่วนด้านบนของตัวฝานะครับจะมาพร้อมโลโก้ของ One More นะฮะถ้าเราเปิดเข้ามาครับผมจะเห็นหูฟังจัดเรียงกันอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมถ้าหากเราดึงหูฟังขึ้นมาตัวหูฟังเนี่ยจะมีแม่เหล็กอยู่นะครับเวลาที่เราติดตั้งเข้าไปมันก็จะดูดติดเข้าไปนะครับและภายในเองครับผมสิ่งที่เราจะเห็นเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือปุ่มสำหรับการรีเซ็ตนะครับเดี๋ยววิธีการใช้งานนั้นจะทำอย่างไรเราไปชมกันเลยนะครับการนำหูฟังออกมาจากเคสชาร์จนะคะให้เราใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปที่ปลายของหูฟังแบบนี้ค่ะเขาก็จะเด้งขึ้นมาทำให้เราหยิบหูฟังออกมาได้ง่ายกว่าค่ะสำหรับการเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะง่ายมากเลยเราก็แค่เปิดเคสของหูฟังขึ้นมาค่ะจากนั้นก็เข้ามาตั้งค่าบลูทูธในมือถือของเราจากนั้นนะคะก็จะมีชื่ออุปกรณ์ขึ้นมาชื่อว่า One More Comfort Buds Pro นะคะแตะเข้าไปเลยตอนนี้ก็ทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราดูส่วนของการเชื่อมต่อไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปน้องนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานค่ะโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยเวลาเราควบคุมนะคะเราจะใช้ด้วยการแตะเนาะถ้าเราแตะ2ครั้งจะเป็นการเล่นเพลงหรือว่าหยุดเพลงค่ะเดี๋ยวน้องนี้จะทำให้ดูอันนี้คือการเล่นเพลงค่ะแล้วก็แตะอีก2ครั้งเพื่อหยุดเล่นเพลงแบบนี้เลยส่วนการเรียกผู้ช่วยส่วนตัวอย่างสิรินะคะก็แตะที่หูฟังข้างใดก็ได้ค่ะ3ครั้งติดต่อกันค่ะแบบนี้ส่วนการเลือกเปลี่ยนโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ในแอปหรือว่าเราจะควบคุมผ่านตัวหูฟังก็ได้ค่ะสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนจากโหมด Strong ไปใช้โหมด Pass Through นะคะเราก็แค่ใช้นิ้วนะคะแตะค้างไว้ค่ะแล้วมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้เราแล้วถ้าเราแตะอีกรอบนะคะมันจะเป็นการปิดโหมดตัดเสียงรบกวนค่ะได้ชมวิธีการใช้งานจากน้องนุ๊กนิกกันไปแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมมาสรุปฟีเจอร์สำคัญที่มีอยู่ในหูฟังรุ่นนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าหูฟังรุ่นนี้เนี่ย
คุณภาพเสียงดีมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยตัวไดรเวอร์ของหูฟังรุ่นนี้นะครับขนาดใหญ่ให้มาถึง 13.4 มิลลิเมตรเลยนะครับทำให้กำลังเสียงที่ขับออกมานั้นทำได้ดีมากๆนะครับแถมเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ซึ่งตัวเอียร์ทิปตรงนี้นะครับที่เราสามารถแกะออกมาได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนขนาดได้นะครับมีให้เลือกถึง4ขนาดนะครับเราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราได้ผมให้สังเกตที่บริเวณก้านหูของหูฟังตัวนี้ครับมันจะยื่นออกมาเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนหูฟังแบบอินเอียร์ประเภทอื่นๆที่จะยื่นออกมาค่อนข้างเยอะสวมใส่แล้วค่อนข้างที่จะสบายเลยทีเดียวนะครับมาพูดในเรื่องของฟังก์ชันของการตัดเสียงละกันหูฟัง OneMore Comfort Buds Pro ตัวนี้เมื่อเทียบกับรุ่นแรกนะครับตัวนั้นจะเป็นกึ่งอินเอียร์ที่ไม่ได้มีโหมดการตัดเสียงแบบ Active Noise Cancellation แต่ว่าในรุ่นนี้ครับมาพร้อมการตัดเสียงแบบ Noise Cancellation ที่มีให้เลือกหลายโหมดนะครับปกติหูฟังทั่วไปอย่างเช่น AirPods Pro จะมีการตัดเสียงแบบตัดเสียงหายไปเลยนะครับหรือโหมดที่2จะเป็นการฟังเสียงรอบนอกที่เรียกว่าโหมด Transparency แต่ว่าในหูฟัง OneMore Comfort Buds Pro ในรุ่นนี้มีมากกว่านั้นครับเราสามารถเลือกระดับการตัดเสียงได้อย่างเช่นระดับแรกคือระดับการตัดเสียงแบบ Strong จะเป็นการตัดเสียงแบบรอบนอกให้แบบสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่าเขาจะดีไซน์มาเพื่อการใช้งานในบริเวณที่มีเสียงอึกทึกคลึกโครมยกตัวอย่างเช่นเรานั่งอยู่ในสนามบินเรานั่งอยู่บนเครื่องบินนะครับที่เครื่องบินกำลังบินอยู่และเราอยากจะฟังเพลงเราอยากจะดูหนังนะครับเราสามารถเปิดโหมด Active Noise Cancellation ตัวนั้นเพื่อให้มันตัดเสียงให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็จะได้ยินเสียงของเนื้อหาที่เรากำลังรับชมอยู่ได้อย่างชัดเจนนะครับมาในโหมดที่2ครับการตัดเสียงในโหมดของ Mic นะครับถ้าสมมติว่าเราอยู่ในบริเวณสถานที่ที่เสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นในออฟฟิศในร้านกาแฟในร้านอาหารทั่วไปซึ่งอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับเราสามารถเปิดโหมดการตัดเสียงแบบไมได้เพราะว่ามันก็จะทำให้การตัดเสียงนั้นไม่ดูอึดอัดหรือว่าอุดอู้มากเกินไปนะครับก็จะทำให้เราได้ยินเนื้อหาที่มันดูสบายๆแล้วก็มีการตัดเสียงไปด้วยนะครับผมและในโหมดที่3นะครับ WNR หรือว่า Wind Noise Resistance Mode นะครับจะเป็นโหมดการตัดเสียงเมื่อเราใช้งานในกิจกรรมที่มันมีลมเข้ามาเกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นเราสวมใส่หูฟัง Comfort Buds Pro ตัวนี้ไปวิ่งออกกำลังกายเวลาที่เราวิ่งไปมันจะมีเสียงลมมากระทบหูหรือว่าเราจะปั่นจักรยานนะครับด้วยความเร็วซึ่งลมก็จะกระทบหูเช่นกันครับหรือบางคนครับพี่ๆคนที่ขับ Grab ขับอะไรต่างๆที่จะต้องใช้หูฟังแล้วก็พูดคุยไปด้วยตัวโหมด WNR หรือว่า Wind Noise Resistance Mode ตัวนี้นะครับมันจะช่วยตัดเสียงลมให้นะครับเวลาที่เราขับรถไปนะครับลมมันจะกระแทกหูแล้วพอเปิดโหมดนี้ครับเราจะไม่ได้ยินเสียงลมเลยคือมันจะไม่ได้ยินเสียงพับๆๆๆนะครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปทดสอบดูว่าโหมดนี้จะเป็นยังไงและโหมดสุดท้ายนะครับจะเรียกว่าโหมด Pass Through นะครับถ้าหากเราเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro จะเป็นโหมด Transparency โหมดนี้จะหมายถึงการที่เราสามารถเปิดเพื่อให้รับฟังเสียงจากบริเวณภายนอกได้อย่างเช่นถ้าเรานั่งฟังเพลงอยู่แต่อยากจะได้ยินเสียงจากบริเวณโดยรอบเวลาที่เพื่อนมาคุยกับเราด้วยนะครับเราก็สามารถได้ยินหรือว่าเราใส่หูฟังตัวนี้ไปวิ่งบริเวณด้านนอกเราก็จะได้ยินเสียงสภาพบรรยากาศรอบนอกได้ด้วยนะครับต่อไปเรามาทดสอบประสิทธิภาพการตัดเสียงของหูฟัง Comfort Buds Pro กันนะครับตอนนี้ผมสวมใส่หูฟังเอาไว้ในหูนะครับผมและเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ให้เราอยู่ในบนห้องโดยสารของเครื่องบินนะครับเสียงที่คุณได้ยินอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นเสียงจำลองในห้องโดยสารของเครื่องบินนะครับผมหูคุณเป็นยังไงก็จะได้ยินประมาณนี้นะครับพยายามหมุนต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดโหมดการตัดเสียงแบบ Strong นะครับผมเพื่อที่จะทำการลดเสียงดูว่าเราจะสามารถตัดเสียงเครื่องบินได้มากแค่ไหนครับเราเปิดโหมดได้เลยครับนี่คือเสียงที่คุณได้ยินนะครับหลังจากที่เปิดโหมด Strong ในหูฟัง Comfort Buds Pro นะครับเราจะได้ยินเสียงเครื่องบินบ้างแต่มันดีกว่าตอนที่เราไม่ได้เปิดนะครับผมต่อมาครับลองไปในโหมดของ Mic ดูครับในโหมดของ Mic เราจะได้ยินเสียงของการตัดเสียงของเครื่องบินก็ชัดขึ้นมานิดนึงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของโหมด Strong นะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสลับมาโหมดของ Pass Through ให้ได้ฟังกันนะครับเพื่อฟังเสียงด้านนอกเราจะได้เปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนครับ Pass Through ครับนี่คือ pass through นะครับคุณจะได้ยินเสียงที่ผมกำลังพูดอยู่ด้านหลังหูของตัวคุณนะครับและจะได้ยินเสียงของเครื่องบินอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าสมมุติว่า air hostess มาคุยกับเรานะครับเราก็จะได้ยินเสียงนั้นอย่างชัดเจนนะครับขอปรับไป strong อีกรอบนึงครับนี่ครับคือประสิทธิภาพของโหมด strong นะครับบนหูฟัง OneMore Comfort Buds Pro นะครับจะ
ทำให้เราฟังเพลงได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปนะครับผมจะพามาทดสอบโหมด WNR พร้อมกับทดสอบไมโครโฟนไปด้วยกันเลยนะครับไปชมกันครับผมตอนนี้เรากำลังโทรผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะครับผมอาจจะใส่หน้ากากอยู่นะตอนนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ทำการเคลื่อนที่แต่อย่างใดนะครับเสียงก็จะเป็นเสียงจากบริเวณโดยรอบตอนนี้เราอยู่สภาวะภายนอกนะครับนุ่นนี่ได้ยินเสียงพี่เป็นยังไงบ้างครับผมเสียงชัดเจนค่ะเสียงชัดเจนมีเสียงกล้องหรือว่ามีเสียงแบบ อะไรยังไงบ้างอธิบายให้พี่ฟังหน่อยสิตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนคลื่นแทรกนิดนึงมันจะเป็นเสียงสู้ๆค่ะเบาๆนิดนึงสู้ๆซ่าๆฮะคือซ่าๆนะครับแต่ถามว่าแบบเสียงคมชัดใช้ได้อยู่ใช่ไหมเอ่ยเสียงชัดเลยค่ะได้ยินชัดทุกคำเลยตอนนี้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านพี่ด้วยเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวพี่จะเริ่มขับมอเตอร์ไซค์แล้วเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าเสียงลมพัดหูแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ที่เปิดโหมด WNR หรือว่าการตัดเสียงลมนะครับน้องนิกที่กำลังขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่นะตอนนี้เราได้ยินเสียงเป็นยังไงบ้างขับอยู่เร็วด้วยเสียงที่ต้องชัดค่ะแล้วก็เสียงลมมันจะมีบ้างแต่เบามากๆเลยค่ะเบามากๆใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือโหมด WNR นะแต่ว่าตอนที่พี่ได้ยินเสียงตอนเปิด WNR เนี่ยตอนที่ฟังเพลงเฉยๆนะกับตอนขับรถเนี่ยเสียงคือคนละเรื่องเลยเวลาที่พี่เปิดสตองเสร็จปุ๊บพี่หันซ้ายหันขวามันจะได้ยินเสียงลมแบบตีหูปับ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 แต่ว่าเปิด WNR เสร็จปุ๊บไม่มีเสียงปับเลยอันนี้ดีอันนี้ดีว่ากันด้วยเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับสำหรับหูฟัง One More Comfort Buds Pro ตัวนี้นะครับตั้งแต่ที่ได้ลองในตั้งแต่เวอร์ชันแรกนะครับเป็น Comfort Buds ธรรมดาเสียงถือว่าอยู่ในระดับดีแล้วนะครับอัปเกรดมาในรุ่นนี้นะครับด้วยความเป็น In-Ear ด้วยนะฮะจึงทำให้คุณภาพเสียงที่เราได้ยินนั้นดีขึ้นมากนะครับขนาดไดเวอร์อยู่ที่ 13.4 มิลลิเมตรนะครับให้กำลังเสียงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต่อไปเรามาลองฟังคุณภาพเสียงที่ได้จากหูฟัง One More Comfort Buds Pro กันนะครับถ้าผมพูดถึงย่านของโทนต่ำโทนกลางโทนสูงนะครับในย่านของโทนต่ำนะครับเรื่องของเสียงเบสตัวนี้ขับเสียงเบสได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะฟังเสียงเพลงพวกแนว EDM หรือฟังเสียงเพลงทั่วๆไปที่เน้นเบสหนักๆนะครับตัวนี้มาค่อนข้างครบนะครับในฝั่งของเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงเองนะครับที่เราจะฟังเพลงสบายๆหรือเป็นในเพลงที่ต้องการพลังเสียงสูงในหูฟังรุ่นนี้ก็สามารถขับเสียงออกมาให้ได้เช่นกันนะครับทำได้ดีครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของ AirPods Pro นั้นผมว่าอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับผมนอกจากนี้ครับในฝั่งของเรื่อง Sound Stage นะครับหรือว่าเวทีของเสียงนั้นถ้าสรุปนะครับผมตัวนี้เองรู้สึกว่าเวทีเสียงค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับผมทำให้เราได้อรรถรสในการรับฟังเสียงเพลงแล้วก็การดูเนื้อหาอย่างเช่นพวกหนังที่มาพร้อม Dolby Atmos หรือว่าเสียงพวกเซอร์ราวต่างๆทำให้เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีเลยนะครับผมหูฟังตัวนี้นะครับมาพร้อมไมโครโฟนทั้งหมด6ตัวนะครับโดยแต่ละข้างนั้นจะมีอยู่3ตัวนะครับช่วยในเรื่องของคุณภาพเสียงที่คมชัดในการพูดคุยแล้วก็การตัดเสียงด้วยนะครับผมในเรื่องของความคมชัดนั้นเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ AirPods นะครับถ้าคุณภาพไมค์ของ AirPods อยู่ที่10นะ
ผมให้ตัวนี้อยู่ที่ 9.5 นะครับซึ่งประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมากๆนะครับและผมได้ลองทดสอบสวมใส่หูฟังขณะที่ผมทำการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อที่จะทำการพิสูจน์ดูว่าโหมดตัดเสียง WNR ที่โหมดตัดเสียงลมนั้นจะช่วยให้การพูดคุยนั้นได้ยินหรือเปล่านะครับผมพบว่าไมค์จากหูฟังตัวนี้สามารถทำได้ดีเช่นกันเลยนะครับผมในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับถ้าหากชาร์จเต็ม1ครั้งถ้าไม่เปิดโหมดอะไรเลยนะครับจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้8ชั่วโมงและถ้าใช้งานร่วมกับตัวกล่องนะครับจะสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง28ชั่วโมงแต่ถ้าหากเราเปิดโหมดการตัดเสียงรบกวนนะครับจะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานสูงสุด6ชั่วโมงครับและถ้าใช้งานรวมกับกล่องชาร์จนะครับจะสามารถใช้งานรวมกันได้ถึง20ชั่วโมงเลยนะครับหูฟังวันมอร์คอมฟอร์ตบัสโปรตัวนี้นะครับรองรับการฟาสต์ชาร์จด้วยถ้าสมมติว่าเราใช้งานไปเรื่อยๆแล้วหูฟังแบตหมดนะครับเพียงเรานำมาชาร์จที่กล่อง15นาทีเราจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องถึง2ชั่วโมงเลยนะครับหูฟังตัวนี้นะครับผมถ้าเราสวมใส่เข้ากับที่ใบหูของเรานะครับจะมีระบบออโต้ดีเทคนะครับเพื่อที่จะดูว่าเราสวมใส่หูฟังแล้วหรือยังหรือว่าหูฟังตัวนั้นถอดออกไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติว่าเรากำลังรับชมเนื้อหาต่างๆอยู่ถ้าหากเราถอดหูฟังออกในลักษณะนี้นะครับตัวเนื้อหานั้นก็จะถูกหยุดเล่นนะครับถ้าเราสวมใส่กลับเข้าไปที่เดิมนะครับเนื้อหาตรงนั้นก็จะเล่นต่อนะครับผมในเรื่องของการทนน้ำทนเหงื่อครับหูฟังวันมอร์คอมฟอร์ตบัสโปรตัวนี้มาพร้อมระบบการทนน้ำทนเหงื่อ IPX4 นะครับและการควบคุมนั้นเราจะสามารถทำได้ผ่านระบบการสัมผัสนะครับส่วนในจุดที่ต้องพิจารณานะครับผมข้อด้อยของตัวนี้นะครับในเรื่องของกล่องชาร์จแล้วกันครับเพราะว่ากล่องชาร์จตัวนี้ไม่รองรับการชาร์จผ่านระบบไวเลสสายๆนะครับเผื่อว่าบ้านใครมีแท่นชาร์จที่เป็น QI Standardแต่เอาตัวนี้ไปวางไว้เนี่ยมันไม่ชาร์จนะเพราะว่าเราสามารถชาร์จผ่านช่องทางของ USB-C ด้านหลังได้เพียงอย่างเดียวผมว่าข้อดีนั้นมันมีมากกว่านะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดเสียงนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายโหมดนะครับทั้งแบบ Strong ทั้งแบบ Mild ทั้งแบบมีโหมด Transparency ด้วยมีโหมดตัดเสียงลมด้วยนะครับในหูฟังตัวเดียวผมว่ามันคุ้มค่ามากๆและแถมท้ายด้วยในแอป One More Music นะครับมีฟังก์ชันนึงที่ชื่อว่าการ Burn In นะครับที่จะช่วยให้เราสามารถเปิดฟังก์ชันนี้นะครับมันก็จะเบิร์นอินหูฟังของเรานะครับพอเบิร์นอินในระยะเวลาที่กำหนดแล้วนะครับมันจะทำให้หูฟังตัวนี้ยิ่งมีพลังเสียงที่ดีและน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะครับผมและนี่คือรีวิวทั้งหมดของหูฟัง One More Comfort Buds Pro นะครับผมหวังว่าข้อมูลที่ให้ไปในวันนี้จะครอบคลุมในส่วนที่ทุกคนต้องการที่จะทราบนะครับแต่ถ้าหากยังมีข้อมูลตกหล่นตรงจุดไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมในส่วนของการจัดจำหน่ายนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำยกตัวอย่างเช่น Studio 7 Banana TG Xiaomi by Virat Marie พร้อมช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ที่ Shopee และ Lazada ซึ่งสามารถตามไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับหูฟัง One More Comfort Buds Pro จะมีให้เลือกอยู่2สีนะครับได้แก่สีขาวและสีดำนะครับส่วนราคาการเปิดตัวนั้นจะอยู่ที่ 3,290 บาทและที่สำคัญช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับราคาจะอยู่เพียง 2,990 บาทเท่านั้นครับถือว่ามีความคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับเราจะหาอุปกรณ์อื่นๆมารีวิวให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ